นะถ้าจะเปรียบเทียบเอาแล้วก็เปรียบเทียบไปนะครับแต่ไงก็เป็นคนละคนในวันค่ำนะครับไปเทียบจากท่านที่เคยไปศึกษาเรียนรู้กับใครแต่ใครมาเอาไว้กองหนึ่งไว้ก่อนครับตอนนั้นสิ่งที่ผมมีอยู่ลุงงอกประโยชน์ผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะนี่มันขีดเส้นเอาไว้ก่อนเลยมันบล็อกเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นความรู้เก่าๆตอนนั้นนะครับจะเป็นความรู้ด้านไหนก็ตามทีเอาไว้กองหนึ่งเอาไว้แชร์กับของใหม่ถ้าจะมีการแชร์นะฮะถ้าไม่แชร์ก็ไม่ว่านะฮะลักษณะอย่างเงี้ยลุงก็เปิดใจอยู่เหมือนกันลุงก็76ไปแล้วนะของเก่าผ่านๆมาก็พอจะรู้หรอกไอ้องค์ความรู้เก่าๆนี่จะมากน้อยค่อยแรงแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาโดยตรงแต่มันก็มีหูมีตานะมนุษย์เนาะก็อ่านได้ฟังได้มนุษย์ถ้าอ่านได้ฟังได้มันก็จบแล้วมันก็ได้เยอะแยะความรู้ใช่ไหมอ่านเป็นฟังเป็นมันก็ได้แล้วจริงๆมันจะไปเข้าคลาสที่ไหนหรอกครับจริงมันเยอะแยะไปทุกวันนี่นะอ่านเข้าใจฟังเข้าใจมันก็ได้แล้วความรู้ในผ่านๆมาของเก่าของแก่ของเก็บผมของใหม่ต่างหากที่มันไม่เกิดนะลุงเชื่อมั่นว่าลุงนำเสนอของใหม่นะแต่ก็เป็นท่าทีของเก่าแล้วฮะเลี้ยงเก่าก็พยายามดึงมาประมาณ 30% 40% อย่างมากไม่เกิน 40% ของเก่านะครับแล้วเป็นของใหม่ทั้ง 60-70% แล้วในการที่จะไปต่อนะครับสำหรับคนที่ทำใจอย่างนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อไปก็แค่นั้นเองฮะลุงก็คิดอยู่แค่นี้นะส่วนผิดถูกก็เอาไว้ข้างหลังครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสิ่งผิดถูกเหลือเกินทำข้อสอบผิดทำข้อสอบถูกต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะตามวัยวุฒิของแต่ละบุคคลนะแล้วเข้ามาเอาความคิดนี่มาเป็นตัวหลักในการที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆมิฉะนั้นมันจะไม่เข้านะครับก็แจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยและต่างขนาดนะครับเอาละมีอื่นอีกไหมตึงไม่มีใครถามเลยเฟซก็มีเติมไม่มีเติมเลยYouTube ก็ไม่มีอีกแล้วเชียร์แล้วจะให้ลุงไปต่อได้ไงเนี่ยลุงก็เลยอย่างเดียวสิครับ4ทุ่มกับ17นาทีเนี่ยลุงเลยไปเรียบร้อยแล้วเชียร์โอเคโอเคเอาใช้ได้หมดไหมเนี่ยหมดจริงนะเอาละถ้ามันหมดจริงวันนี้ลุงก็จะให้พลังงานผ่านแสงนะครับผ่านแสงผ่านเสียงดูสิแสงลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนอยู่นี่ซ่อนอยู่นี่ดูนะครับว่าไอ้แสงนี่นะฮะโดย